มือปราบสัมภเวสีหลังจากหมอปราบได้มาสัมผัสณที่แห่งนี้เขาสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณสัมภเวสีจากดินที่นำมาถมและนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ที่แห่งนี้มีแต่เรื่องร้ายๆหมอปราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้นะครับเนี่ยพี่ครับเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยไอ้ตรงนี้ที่ว่าแกนอนตายใช่ไหมนั่งอาตมาหลายหลังพิงแต่ละครั้งพี่แล้วบริเวณเนี้ยมันมีใครนับถืออิสลามไหมไม่มีไม่มีหลงทางเพื่อมีไม่มีไม่มีมีใครนับถืออิสลามไหมไม่มีค่ะไม่มีหรอมีแต่พุทธทั้งนั้นไม่มีอิสลามมีแต่แกคนต่างถิ่นแกมาจากไอ้มินบุรีเดี๋ยวไอ้ซาตัวเนี้ยผมลือออกนะไม่เอาไม่เอาไหวนะรื้อเลยค่ะเพราะว่าพี่ฝากสบายใจอ่ะคือการที่เราบริสุทธิ์กับการทำอาหารกินตรงนี้ไม่ใช่ว่าฝากสบายใจคือการยกมือไหว้พวกสัมภเวสีเนี่ยพี่การต่างซานเนี่ยเจ้าที่มันคือตัวเราเองการต่างซานเนี่ยมันไม่ใช่ไปเกิดไม่เป็นมงคลหรอกปัญหามันเกิดไปแล้วเราต้องแก้ไขอีกอย่างหนึ่งมันจะแก้ไขว่าเราต้องยกมือกลัวผีเราจะกลัวมันทำไมอ่ะผีมันมาช่วยเราสร้างเดี๋ยวพี่นะจุดถูบอ่ะแปดทิศเลยทิศเนี่ยมันมี8ทิศใช่มั้ยแล้วปักทีละ16ดอกอ่ะ16ดอก8ทิศนะแล้วก็เทียนเทียน1เล่มให้รอบทีของพี่อ่ะลุงนี่นะนี่8ดอกแล้วนะก็ได้16ไปทางไหนบ้างหมอปลาให้จุดธูปเทียนแล้วนำไปปักรอบบ้านทั้ง8ทิศเพื่อเป็นการเปิดทางให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีได้ผลครับคือว่าคุณที่ว่าเขาจะตายเนี่ยแกฝันว่าตรงนี้ใช่ไหมใช่แกฝันว่าผู้หญิงกับผู้ชายตายตรงนี้เขาอยากปลดปล่อยแล้วลุงแกก็นั่งตายใช่ไหมล่ะใช่แกนั่งพิงตรงนี้นี่ประตูมันเปิดตรงนี้นี่แกนั่งพิงตรงนี้นี่ประตูเปิดตรงนี้แล้วมันก็ดูบนหลังพี่เอาข้าวคล้องขึ้นไปผมเลยใส่ขึ้นไปข้างบนใส่ไปเลยโยกไปแกะดอกไม้แกะเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวต้องห่อนะตุ๊กตาเนี่ยตั้งมั้งคอมไม่ได้คอมอันนี้คอมไตซิ่งไว้เอาอีกงานมาปักตรงไตซิ่งไงเมื่อทุกอย่างพร้อมหมอปราก็เริ่มทำพิธีแล้วครับเมตตาสัพเมตตาพัตตาอวิคิตติตาปานตังนะอันโตพรหมจารยันโตเทวทานะทานะวิสัมเมยคะคันตะธนาคาอัญญปาตันตาธรรมสวนการุอัญญปาตันตามาอยู่นะเกก้าเหก้าพระเจ้าผู้จะตั้งธรรมสถานเจนพระพุทธองค์ทรงพระพุทธอิงพระอินทร์พระพงศ์พระยมพระการพระจักรพระนกบาลพระโมคคัลลานะญาณสารีบุตรพระพุทธโกศลโตอันเป็นพระพุทธมนาแห่งพระพุทธองค์พระสงฆ์พระนครเชิดพระเสกาลตัดธาตุอันเป็นเทศของพระพุทธและวันหนึ่งถวัตเทพราชพานจามาถวัตเทพราชพานเทพราชพานอานิกาพระสวรรค์พระตานหางพระพุทธวิปัสสิปิทุมานาพระเบิดพระสมิตรพระศรีรักขณะแก้วพระสมณทานที่เสด็จอยู่ในเทวราชองค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าสิทธัตถ์พระเจ้าทั้ง28องค์พระอัศวมารพระเจ้าพิมพิสารมหาพระเจริญบุตรพระมงกุฎการตั้งอยู่พระบาทสมเด็จพระบรมทรเดี๋ยวตอนที่ผมทำพิธีเนี่ยพี่รำลึกถึงในวังซุกนี้เนี่ยคือในวังซุกนี้เนี่ยแกเป็นคนที่ดวงวิญญาณตรงเนี้ยใช่ไหมครับผมเหมือนว่าแกจะต้องมาเสียชีวิตแล้วอุทิศให้ผู้ไหนครับดวงวิญญาณที่ประซอง
ต้นที่ว่าในวังเขาแกเจอใช่ไหมแล้วก็อีกดวงนึงก็คือในวังสุขมีเนี่ยตอนที่ผมสวดเนี่ยพี่ระลึกถึงในวังสุขมีตลอดเลยข้าจะนะและดวงวิญญาณสองคนนะอ่าใช่ใช่เนี่ยผมเอาจำนำสี่ตีทีทับอันเนี้ยในวังสุขมีเนี่ยแกเป็นอิสลามใช่ไหมการที่เราจะกรวดน้ำเนี่ยมาได้ทุกศาสนาแล้วถ้าใจของคนที่ว่ามันถังกุศลไหมมันเป็นใจที่บริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์คือกรรมที่เราทำดีเนี่ยถูกศาสนาเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยได้รับหมดแต่ถ้าบุญกุศลนั่นแหละมันเป็นบริสุทธิ์เนี่ยให้ศาสนาในเนี่ยมันก็รับบุญกุศลไม่ได้หรอก ให้มากรวดน้ำอีก20-30รอบอีกมันก็รับกุศลไม่ได้หรอกเข้าใจนะฮะเราถือว่าเราทำดีแล้วเราความดีที่เราทำมาแล้วอุทิศแก่ไปถูกศาสนาได้รับหมดเพราะถูกศาสนาซ่อนให้คนเนี่ยเป็นคนดีอยู่แล้วเพราะเต้าความดีเนี่ยใช่ล้างจากความตายล้างชีวิตหมดไปแล้วเข้าใจไหมฮะเอาหนมอนเนี่ยนะไปกับผมไปตรงซานเนี่ยพี่เนี่ยซานตรงเนี้ยซานที่ว่าได้ซานไปพี่ซาทุกซาทุกอย่างเลยแหละเนี่ยพอกับผมเสร็จพี่ก็ยกทิ้งเลยพอยกทิ้งเสร็จปั๊บพี่อนมอนเนี่ยกับผมไม่รอบทีแปลงนี้เลยนะเดี๋ยวตรงเนี้ยผมทำทีละวัดน้ำให้ครับในวังสุขมีเนี่ยนะอุติวาเป็นวนาชังที่วัดเสียชีวิตนะแล้วบอกให้ชื่อหนึ่งเซตแล้วก็ให้การดวงวิญญาณสองต้นที่ว่าเราไม่รู้จักชื่อเขาว่าให้เขารับกุศลข้างนี้เพื่อให้เขาลุกพ้นนะไอ้ส่วนดวงวิญญาณไอ้ตรงที่ไปถามเมื่อกี้ได้ผมจะถามผมเองนะเดี๋ยวผมทำไปเองให้ผมตาวัดน้ำเลยคือน้ำหมอสามจบก่อนอิทังเมยัตตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยแล้วก็ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาจงสำเร็จแก่ในหวังสุขมีและดวงวิญญาณสองดวงที่ไม่รู้จักชื่อมารับส่วนบุญส่วนบุญที่ข้าได้ทำสาธุสาธุสาธุแล้วเอาไปลดที่ของต้นไม้นะแล้วก็เอาไปเนี้ยโรยให้รอบบ้านรอบทีตรงเนี้ยหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปโรยไปนิดเดียวพอจากนั้นหมอปลาก็ให้โปรยข้าวตอกดอกไม้และประพรมน้ำมนต์ที่ทำพิธีทั่วบริเวณบ้านการทำพิธีในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอีกครั้งครับหมอปลาคะครอบครัวของพี่เหมาไปให้หมอปลาช่วยเหลือเรื่องอะไรคือให้มาช่วยเหลือว่าทำไมบ้านของพี่เนี่ยปลูกถึงไม่ยอมเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนช่างเนี่ยบ่อยเกินแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือได้มีคนตายเนี่ยคือคนคุมงานเนี่ยมาตายที่ตรงเนี้ยแกก็เกิดความเครียดเลยถึงให้ผมขอความช่วยเหลือจากผมครับเขาให้คลิปรูปภาพนี่แหละให้ผมดูแล้วพอผมดูแล้วผมว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแรงผมก็ต้องเดินทางมาช่วยเหลือแก้ที่บ้านแกนี่นะครับตอนที่เห็นเนี่ยผมก็เกิดอาการต่อต้านแล้วว่า
เตื่อบ้านหลังเนี้ยมันต้องมีการปลูกทับหรือว่ามีดวงวิญญาณเนี่ยมาอาศัยอยู่แม้กระทั่งดวงวิญญาณของคนตายเขาหลังเนี่ยเขาก็ยังไม่ไปไหนตอนที่ผมเดินเข้าที่แรกอ่ะผมยังไม่สัมผัสอะไรแต่พอเข้าบริเวณถึงกลางบ้านเนี่ยถึงเริ่มมีการต่อต้านรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นมาจากว่าดินเนี่ยเทียมมาทมฮะเลยผมก็ต้องเดินไปทางไปที่สถานที่ว่ามีการขุดดินเนี่ยมาทมในบ้านหลังเนี่ยถึงรู้ต้นกำเนิดว่าดินบริเวณตรงนั้นอ่ะไอ้เรื่องราวประวัติอ่ะเราไม่รู้แต่เมื่อผมเข้าไปถึงที่ตรงนั้นแล้วผมก็ได้การต่อต้านก็หมายความว่าดวงวิญญาณจุดนึงอ่ะมันมันอยู่ตรงเนี้ยมันถึงทําให้บ้านหลังเนี้ยมีปัญหาก็คือไงครับที่ตรงนั้นก็ไม่ได้มีสารหรือว่ามีสิ่งผิดปกติทําไมวิญญาณถึงไปอยู่ตรงมันไม่มีสารแต่มันเป็นที่โคกมันเป็นที่เนินอยู่แล้วก็มีบริเวณต้นไม้เนี้ยของข้างที่จะไล่ต้นที่เป็นเถิกเป็นหนูเนี่ยหรือว่าต้นไม้อยู่เนี่ยโอกาสที่ว่าดวงวิญญาณที่มีที่จุติเนี่ยจะอาศัยอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากครับไอ้เจ้าที่มันคือตรงเจ้าของบ้านอยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนที่มันเกินมาวันนี้คือดวงวิญญาณสัมภเวสีที่มันมาเล่นงานในครอบครัวนี้อยู่ฮะที่ลุงของงานเสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะมีรายปัจจัยแต่มันมาคล่อมจังหวะที่ว่าตัวของแกเนี่ยแต่เห็นดวงวิญญาณสองดวงเนี่ยมาขอให้แกเนี่ยปลดปล่อยและแกก็ทำพิธีหลังจากทำพิธีแล้วเนี่ยตัวแกก็เสียชีวิตในความคิดกับกันนะถ้าตัวของแกมันมีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่ว่าโรคอันนั้นมันกำเริบมันก็ได้แต่วันเนี้ยที่เราเดินทางวันเนี้ยเพื่อเราแก้ไขให้ครอบครัวเนี้ยเกิดความสบายใจเพื่อไม่ให้ตัวแก่เนี้ยเมื่อเข้ามาอยู่บ้านแล้วเนี้ยเกิดความทุกข์ใจไงครับความซื่อสัตย์ความสุจริตต่อหน้าที่การงานที่เราได้รับมอบหมายไว้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่ว่าคุณได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วคุณมาทำงานที่งานฟางและคุณอ้างเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการเห็นแก่ตัวสถานที่ตรงเนี้ยมันจะมีวิญญาณหรือไม่มีก็แต่เมื่อตัวของคุณเนี่ยได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณมีความซื่อสัตย์เนี่ยคุณได้ทำหน้าที่ของคุณให้มันดีสุดเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันถูกต้องไม่ใช่คุณจะอ้างว่าทำแล้วเกิดแต่ปัญหาอันนั้นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาคุณต้องรับมอบหมายหน้าที่ที่คุณได้ทำมาเนี่ยให้สำเร็จลุล่วงครับพี่หมาครับวันนี้ที่หมอปามาทำพิธีให้นี่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าโล่งๆนะสบายใจอ่ะคือแล้วที่แบบเรามารู้ว่าที่แบบเกิดปัญหาอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้มาจากเจ้าที่หรืออะไรที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยเกิดมาจากดินอะไรเงี้ยเราคิดยังไงครับพี่กับเรื่องก็ไม่คิดยังไงนะก็คงคิดว่าคงมันคงไม่ใช่เจ้าที่ก็คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าเจ้าที่คงไม่ทำอะไรเราหรอกเพราะว่าเขาปกปักรักษาเรานะเจ้าที่แต่สายเอมันยังไงล่ะมาจากที่อื่นก็ไม่ใช่ว่าไงนะคือเราคาดคิดอะไรไม่คาดคิดเรื่องดินไม่เคยคาดคิดเลยเพราะว่ามันเป็นดินนาไงเราดินนามาถมก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องของดินเรื่องของอะไรตัวพี่เองก็ไม่ทราบประวัติหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไม่มันเป็นดินนาไม่คิดอะไรมาถมแล้วก็คือไม่คิดถ้าไปเอาดินที่อื่นมายังพอคิดอยู่ตอนนี้เราคาดหวังไหมคะว่าแบบพอทำพิธีแล้วสบายใจแล้วอะไรเงี้ยจะทำบ้านต่ออะไรให้เสร็จยังไงก็ทำต่ออยู่นะทำต่อให้มันเสร็จแล้วจะกล้าเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ทำแล้วก็สบายใจไม่กลัวแล้วการตัดสินใจลงมือทำอะไรสักอย่างมันอาจมีความเสี่ยงและมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอเราก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาและมีสติที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นถึงแม้ว่าบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้เกิดจากเราแต่ถ้าเราสู้จนผ่านพ้นไปได้สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไขในเรื่องต่างๆต่อไปได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับThank you.
ิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลเมื่อวิญญาณตามอาฆาตจองเวรสิงห์ราชบังคับตัวตนคนกินไม่หยุดผีขมือไม่หยุด